โอเคนะครับก็มาอยู่ในส่วนของ EP ที่9แล้วนะครับผม EP ที่9เนี่ยก็คือเมื่อเราส่งลิงก์แล้วจาก EP ที่แล้วก็คือสอนแล้วนะครับก็คือการเอาลิงก์ฟอร์มก็คือให้เอาที่ส่งฟอร์มเนี่ยเอาลิงก์ก็ไปให้นักเรียนหรือว่าไปให้ครูผู้สอนก่อนไม่ต้องให้นักเรียนก่อนให้ครูผู้สอนก่อนพอครูผู้สอนตรวจเช็คเสร็จปุ๊บก็อย่าลืมปิดนะครับก็ปิดก็ไปที่การตอบกลับตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดนะครับพอปิดแล้วนะครับฟอร์มนะครับฟอร์มที่เราเคยเปิดนะครับสมมุตินะครับตัวนี้ก็คือเป็นฟอร์มที่อยู่ฟอร์มของเรานะครับพอเราบอกว่าปิดนะครับเราลองรีเฟซใหม่ดูนะครับผมลองรีเฟซใหม่ดูฟอร์มเขาก็จะขึ้นแบบนี้นะครับจะขึ้นว่าแบบฟอร์มนี้ไม่รับคำตอบแล้วโปรดติดต่อเจ้าของฟอร์มหากคิดว่าเกิดข้อผิดพลาดนะครับก็จะเป็นการปิดการส่งคำตอบกลับนะครับผมก็ถ้าเปิดมานะครับก็จะเป็นปกตินะครับพอเรารีเฟซปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าปกติเนี่ยอันนี้แหละที่ผมบอกว่าเนี่ยมันสามารถที่จะไปกำหนดวันเวลาของการสอบได้โดยให้ผู้ที่คุมสอบหรือว่าครูประจำวิชาเองเป็นคนคุมสอบก็คือใช้วิธีการเปิดรับคำตอบตรงนี้ได้เลยนะครับพอถึงเวลาสอบก็เปิดพอหมดเวลาสอบก็ปิดนะครับใครที่ส่งไม่ทันก็อดคะแนนไปเลยนะครับก็ต้องไปสอบซ่อมใหม่โอเคนะครับเนี่ยพอมีการตอบกลับแล้วนะครับมันก็จะขึ้นจำนวนตรงนี้นะครับก็ตรงนี้ก็เป็นเลข1อยู่แสดงว่ามีคนตอบกลับมาแค่1คนนะครับแต่ถ้าหากว่านักเรียนเรามีกี่คนสมมุติของเรามี3ห้องใช่ไหมเมื่อกี้ที่เราทำแบบฟอร์ม 1/1/2/3 แต่ละห้องมี30กว่าคนก็ปาไป90คนนะครับก็ดูที่การตอบกลับตรงนี้ได้เลยนะครับว่าขึ้นมากี่คนที่ตอบกลับและเราจะดูข้อมูลการตอบกลับเป็นข้อมูลเลยนะครับเราจะดูยังไงนะครับก็ให้เรามาคลิกตรงนี้ครับผมเนี่ยสังเกตตรงตัวสีเขียวตรงนี้ได้ไหมครับผมที่มันเขียนตัวหัวข้อใหญ่ว่าคำตอบ1ข้อตรงสีเขียวตรงนี้แหละครับให้เราคลิกไป1ครั้งนะครับจากนั้นมันก็จะขึ้นว่าสร้างสเปรดชีตใหม่ตรงนี้มันก็จะเขียนชื่อให้อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับเราก็กดสร้างเลยนะครับผมพอสร้างสเปรดชีตปุ๊บสักพักหนึ่งนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับผมก็จะเป็นข้อมูลนะครับมันก็จะขึ้นข้อมูลว่าเนี่ยส่งข้อสอบมาวันที่22/9/2021เวลา7:56 น.กี่วินาทีนะครับบอกถึงขั้นว่ากี่วินาทีด้วยนะครับผมแล้วก็จะขึ้นที่อยู่อีเมลนะครับคะแนนที่ได้ก็จะรวมคะแนนทั้งหมดให้เลยตรงนี้นะครับก็คือคะแนนที่เราเฉลยอ่ะเราเฉลยว่าเราเฉลยว่าแต่ละข้อมีกี่คะแนนแล้วก็ที่เราใส่เฉลยอ่ะพอเวลาเนี่ยที่ผมบอกว่าถ้าหากว่าเราไปใส่เฉลยด้วยเนี่ยถ้าเราทำแบบปรนัย4ตัวเลือกหรือว่าแบบโยงเส้นแบบเติมคำในช่องว่างเหมือนตัวอย่างข้อสอบตอนที่1 2 3เนี่ยมันก็สามารถที่จะรวมคะแนนให้ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะบอกว่าเลขที่1รหัสประจำตัวนักเรียนชื่ออะไรชั้นอะไรแล้วก็คำตอบที่ตอบนะครับเนี่ยคำตอบที่เขาตอบงองูขอไข่คอควายซึ่งคำตอบตรงนี้ก็คือเราไม่ต้องมานั่งเช็คแล้วนะครับยกเว้นสิ่งที่เราต้องมานั่งเช็คขออภัยในความไม่สะดวกเสียงรถด้วยนะครับผมโอเคในคอลัมน์ S ตรงนี้นะครับคอลัมน์ S นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะต้องมานั่งตรวจเองจริงๆนะครับเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นข้อสอบแบบอัตนัยนะครับก็คือจะเป็นการตอบกลับซึ่งคุณครูก็ทางที่ดีคุณครูจะต้องตรวจเองจะดีกว่านะครับก็พอเวลาเราจะใส่คะแนนตรงนี้เข้าไปเราก็กดค้างนะครับแล้วเราก็จริงๆมันจะมีแทรกเนี่ยนะครับปุ่มตรงปุ่มด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นการแทรกคอลัมน์ T เข้าไปตรงนี้นะครับผมคอลัมน์ T ตรงนี้ก็คือคะแนนเราจะใส่เป็นคะแนนละกันนะครับ
แป้นพิมพ์ก็เนาะกดยังไงเนี่ยอ๋อข้อความนะครับก็สังเกตตรงวงกลมตรงนี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นข้อความเราก็จะบอกว่าคะแนนก็จะใส่ข้างๆกับตรงนี้เลยนะครับอันนี้พอเราอ่านเสร็จแล้วว่าเราคิดว่าโอเคนี้ได้10คะแนนไปเลยก็จะได้10คะแนนนะครับเราก็อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราก็จะกดค้างตรงนี้มันก็จะขึ้นเป็นรูปภาพให้เราดูเนาะเราก็จะไปดูรูปภาพได้นะครับแล้วเราก็ไปใส่คะแนนให้ก็ตรงนี้ก็ไปเพิ่มเป็นคะแนนเหมือนกันเราจะได้ใส่คะแนนให้ด้วยปรากฏว่าไปดูปุ๊บโอเคได้คะแนนเต็ม10เหมือนกันแสดงว่าเราก็ต้องทำตรงนี้ตรงคอลัมน์ W เนี่ยให้เป็นรวมคะแนนสอบทั้งหมดปุ๊บเราก็แทนสูตรได้เลยนะครับก็เป็นเท่ากับใช้สูตรเหมือน Excel เลยนะครับเท่ากับคะแนนเราจะใช้22ทับ22ได้ไหมมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเท่ากับคะแนนคอลัมน์ C บวกเราต้องลองดูก่อนนะครับว่าได้ไหมบวกกับคะแนนในช่องนี้แล้วก็บวกกับคะแนนอีกช่องหนึ่งนะครับก็กดตกลงดูว่าจะได้เท่าไหร่มันก็จะได้เป็น42คะแนนซึ่งตัว22ด้านหลังเนี่ยมันแค่จะบอกว่า22ด้านหลังเป็นคะแนนที่ฝั่งของ AI ตรวจให้นะครับแต่42นี่ก็คือรวมกับคะแนนของเราแล้วนะครับรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวหรอกนะครับผมแต่แค่บอกว่าเนาะพอคนอื่นส่งมาต่อใช่ไหมครับเราก็ไม่ต้องทำอะไรมากแล้วนะครับพอนักเรียนอีกคนหนึ่งส่งคำตอบมาปุ๊บมันก็จะรวมคะแนนให้นะครับส่วนคะแนนตรงนี้เราก็ต้องใส่เองนะครับที่เราจะตรวจสอบแบบอัตนัยนะครับแล้วเราก็ลากสูตรเองนะครับตรงคะแนนรวมตรงนี้เราก็คลิกตรงนี้แล้วก็ลากสูตรให้มันใช้จนครบกับนักเรียนทุกคนนะครับเราก็ไม่ต้องเหนื่อยมานั่งเช็คเองมาตรวจเองนะครับก็ตรวจเองแค่บางข้อที่จำเป็นจะต้องตรวจเองนะครับโอเคก็ถือว่าเป็นการจบคอร์สในเรื่องของการสร้าง Google Form นะครับถ้าว่าคุณครูคนไหนที่มีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะติดต่อมาสอบถามนะครับเดี๋ยวก็จะทำคลิปสอนต่อนะครับในส่วนของเรื่องของการสร้างฟอร์มนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าพื้นฐานเนี่ยก็จะสอนหมดแล้วนะครับในเรื่องของการสร้างฟอร์มไม่น่าจะมีปัญหาแต่จะมีปัญหาในส่วนของการตรวจสอบข้อมูลนี่แหละเวลานักเรียนส่งข้อมูลมาเยอะๆคุณครูจะตาลายหน่อยเพราะถ้าหากว่าไม่คุ้นเคยไม่เคยใช้เท่าไหร่นะครับก็อาจจะลายตาลายได้นะครับแต่ถ้าหากว่าใครที่ใช้ตัว Excel บ่อยๆเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันนะครับอันนี้เขาจะเรียกว่าเป็น Google Sheet นะครับก็เราก็จะออกมานะครับถามว่าตัวคะแนนเนี่ยเราจะไปดูได้ที่ไหนนะครับก็ให้เราดาวน์โหลด Google Drive นะครับก็ไปที่ Play Store หรือว่า App Store ก็ได้นะครับพิมพ์คำว่า Google Drive นะครับGoogle Drive เราก็ดาวน์โหลดมานะครับแล้วก็ติดตั้งลงชื่อเข้าใช้ให้เรียบร้อยปุ๊บลงชื่อเข้าใช้ตัว Gmail ที่เราสร้างฟอร์มตัว Gmail ที่เราสร้างชีทนะครับข้อมูลมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับว่าเนี่ยข้อมูลที่เราทำล่าสุดที่เราแก้ไขล่าสุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟอร์มส่วนตัวนี้ก็จะเป็นชีตนะครับข้อมูลที่เขาส่งมาให้เป็นไงบ้างครับผมกับการเรียนคอร์สนี้
ก็9 EP ด้วยกันนะครับถ้าหากว่ารวมเวลาทั้งหมดเนี่ยก็กินไป1ชั่วโมงเหมือนกันนะครับอีกแล้วเสียง ต้องขออภัยด้วยนะครับในเสียงรบกวนต่างๆทั้งเสียงเด็กเสียงที่ทำให้เกิดเสียสมาธินะครับก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแต่ก็อยากให้ครูทุกคนเนี่ยเรียนรู้แล้วก็นำสิ่งนี้ไปใช้มันสามารถใช้ได้ต่อหลายอย่างเลยนะครับจะไปต่อยอดในอีกหลายเรื่องเลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็สิ้นสุดการสร้างฟอร์มสร้างข้อสอบแบบออนไลน์ด้วย Google Form แล้วนะครับบนสมาร์ทโฟนก็อยากให้คุณครูทุกคนทำให้ได้แล้วก็ทำให้ดีนะครับผมเชื่อว่าครูทุกคนทำได้ครับผมสู้ๆครับผมสลามและสวัสดีครับ